สื่อในต่างประเทศก็พบพิรุธนายเอกนัทพร้อมพันธ์แจ้งวุฒิการศึกษากับรัฐสภาไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยระบุนะคะว่าจบปริญญาถึง6ใบขณะที่3ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่อ้างถึงไม่มีการเปิดการสอนแต่อย่างใดค่ะเว็บไซต์ New Mandela เผยแพร่บทความถึงพิรุธในวุฒิการศึกษาของนายเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์บุตรชายของนายพรเทพเตชไพบูลย์กับนางศรีสกุลพร้อมพันธ์และเป็นลูกเลี้ยงของนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ว่าประวัติของนายเอกนัทที่แจ้งแก่รัฐสภาไทยในฐานข้อมูลว่าจบการศึกษาได้รับปริญญาบัตรถึง6ใบนั้นเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า1มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไม่มีปริญญา Bachelor in Business Administration แต่มีเพียงแค่ MBA สำหรับปริญญาโทเท่านั้น2มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไม่มีปริญญา Bachelor in Economic and Management แต่มีเฉพาะ Economic โดยเฉพาะเท่านั้นและ3มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไม่มีปริญญา BSc in Engineeringทั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมีปริญญาแบบสหวิทยาการคือรวม3สาขาใน1ปริญญาคือในสาขา Engineering Economic and Management ซึ่งใช้เวลาศึกษารวมกัน4ปีและปริญญาโทสาขาเดียวกันในชื่อนะคะว่า Master of Engineering และปริญญาตรีกับโทโดยเชื่อนะคะว่าที่นายเอกนัทเรียนจริงนั้นน่าจะใช้ชื่อว่า An Undergraduate Master Degree in EEM เราจึงคาดนะคะว่าปริญญาที่นายเอกนัทเรียนจบมานั้นน่าจะเป็นสาขาดังนี้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทรวม2ใบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี2009นายเอกนัทได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาเรียนจบปริญญาโท1ใบในสาขา Engineering Economic and Managementในเว็บไซต์ต่างประเทศระบุด้วยนะคะว่าสาขาวิชาที่อ้างอิงนั้นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไม่ได้เปิดสอนและเมื่อมีการตรวจค้นในวิกิพีเดียประวัติของนายเอกนัทก็ระบุว่าจบปริญญาตรีพร้อมกับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเกียรตินิยมหลักสูตร4ปีจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและจากการตรวจสอบลิงก์ประวัติที่อยู่ในวิกิพีเดียก็สามารถเปิดดูหลักสูตรในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็ปรากฏตรงกันนะคะว่านายเอกนัทนั้นเรียนในสาขา Engineering Economic and Management หลักสูตร4ปีหากเทียบกับประเทศไทยก็เท่ากับปริญญาตรีปริญญาโทเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน5นาทีวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์วิกิพีเดียก็ได้มีการแก้ไขประวัติการศึกษาของนายเอกนัทใหม่โดยเหลือแค่เพียงแค่จบปริญญาแค่2ใบเท่านั้นค่ะ